สวัสดีทุกคนผมโบนละวางทางนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำเต็นท์ชนิดหนึ่งที่กางเร็วมากแล้วก็เบามากเลยเพื่อนๆอาจจะเห็นในบางคลิปแล้วนะครับว่าผมทำให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยตัวนี้มันเป็นแบรนด์ของคาโตมาคาโตมาเนี่ยเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับบางตัวเนี่ยก็จะผลิตที่อเมริกาเลยแล้วแต่รหัสมันจะมีออกมาทั้งหมด2สีก็คือเป็นสีน้ำตาลกับสีเขียวตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสีน้ำตาล Coyote Brown Coyote เนี่ยก็คือหมาป่าหมา Coyote สีน้ำตาลนั่นเองนี่คือเป็นสีของมันนะครับเจ้าตัวนี้เป็นเต็นท์สปริงซึ่งปกติแล้วเนี่ยเต็นท์สปริงทั่วไปเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะค่อนข้างใหญ่เวลาเก็บอ่ะมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่อยู่เหมือนกันแต่ตัวนี้เก็บแล้วมันเหลือแค่นี้เองความกว้างความยาวเนี่ย33เซน33เซนนี่ก็33เซนแล้วส่วนความหนาเนี่ยแค่8เซนเท่านั้นเองทุกคนน้ำหนักเนี่ย850กรัมซึ่งเบามากเลยนะทุกคนยังไม่ถึงโลเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่ามันใช้งานยังไงบ้างก่อนอื่นเลยเรามาดูใกล้ตรงนี้ก็จะเป็นซิป YKK นะครับซึ่งถ้าวัสดุไหนที่ใช้ซิป YKK เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นของที่ค่อนข้างดีนิดนึงนะครับตัวนี้เป็น YKK เบอร์8ซึ่งก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะแล้วก็มันก็จะมีชุดซ่อมแซมนะทุกคนชุดซ่อมแซมนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยมันจะเป็นรูปทหารรูปอะไรพวกนี้ผมลืมบอกไปว่าไอ้เจ้าคาโตมาเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่เขาผลิตให้กับ US Army US Marine นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยเป็นรูปทหารแบกปืนโบกปูนไปโบกตึกนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นกาวเป็นที่ทากาวและตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับซ่อมแซมไอตัวโครงที่เป็นไฟเบอร์กลาสเดี๋ยวเราจะให้ดูทีข้างในนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบครบเซตเลยแบบเป็นเต็นท์เลยเนี่ยต้องอัปเกรดคือมันจะมีอีกตัวนึงเป็นหลังคาที่สำหรับคุมไปตัวนี้อีกทีนึงตัวนั้นก็ราคาก็แยกขายตัวนี้ผมซื้อมา 4,600 ถ้าใครอยากได้ครบเซตมีหลังคาด้วยก็ต้องเพิ่มอีกประมาณ 5,300 ในตัวนั้นอ่ะจะเป็นตัวคุมก็จะอีกราคาหนึ่งก็เท่ากับว่าต้องซื้อ2ตัวแต่ว่าผมอ่ะใช้ตัวนี้ตัวเดียวก่อนนะไอ้รุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่น IBNS Improve B Bed ที่แปลว่านอนนะครับเป็นเตียงครับแล้วก็ N ก็คือ Net ก็คือตะข่ายแล้วก็ System ก็คือระบบนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบมุ้งนอนนะครับทุกคนอ่ะเราจะมาดูวิธีการกางนะครับใส่ละตัวเนี้ยกันที่ตัวนี้มันจะดีดออกมาเพื่อนๆเวลาแกะออกมาแล้วเนี่ยต้องระวังไอ้ตัวนี้มันจะดีดหน้านะเพราะว่าเขาเตือนไว้แล้วนี่ทุกคนเห็นปะครับว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวคนและตัวนี้เป็นตัวมุ้งมันก็สามารถที่จะดีดปลายคางได้เลยความแรงก็อาจจะเท่ากับพี่บัวขาวแทงเข่าเข้ามาที่คางก็อาจจะสลบได้ผมล้อเล่นไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ผมจะกางให้ดูห้ามหลับตานะเพราะมันไวมาก1 2 3เสร็จแล้วทุกคนนี่คือการกางเต็นท์การกางเต็นท์ที่เร็วที่สุดเท่าที่ผมเคยกางมานะครับใช้เวลาประมาณ 2.732 วินาทีนะครับทุกคนเรามาดูไดเมนชันของมันก่อนนะครับตัวนี้ความยาวของมันทั้งหมดเพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นเต็มไหมครับว่าความยาวมันสามารถที่จะคนตัวสูงก็นอนได้เขาบอกว่าความยาวตัวนี้มัน230เซนซึ่งเขาออกแบบมาให้ทหารฝรั่งนอนอ่ะมันก็น่าจะโอเคอยู่แล้วเนาะส่วนสูงหัวกับท้ายไม่เท่ากันตัวท้ายเนี่ยจะสูง50เซนส่วนหัวเนี่ยจะสูง66เซนเราเข้าไปนอนเนี่ยเราไม่สามารถขึ้นมานั่งได้เพราะว่าเขาออกแบบมาให้นอนอย่างเดียวเลยนะครับถ้าดูทางด้านนี้เพื่อนๆจะเห็นครับว่าหัวมันจะกว้างกว่าทางด้านท้ายของมันหัวเนี่ยจะมีความกว้าง84เซนนะครับแต่ส่วนทางด้านท้ายเนี่ยก็จะมีความกว้าง64เซนเท่านั้นเองนะครับวัสดุที่ทำก็
ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะให้ดูที่ข้างหลังข้างล่างที่พื้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นผ้าไนลอนที่เคลือบกันน้ำมาแล้วนะครับเขาเรียกว่าลิปสต็อปไนลอน 75D นะครับคำว่าลิปสต็อปเนี่ยหมายถึงกระบวนการถักทอเนื้อผ้านะครับไม่ใช่ชนิดผ้าก็คือไนลอนนะครับลิปสต็อปเนี่ยถ้าแปลตรงๆเลยนะลิปแปลว่าขาดสต็อปแปลว่าหยุดก็คือหยุดขาดหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราไปโดนสิ่งมีคมเนี่ยบาดเข้าไปตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ไม่ฉีกมากกว่าเดิมมันก็จะขาดเพียงแค่วงนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทอผ้าแบบลิปสต็อปเนี่ยก็คือเขาจะมีการทอที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแข็งแรงทำให้วัสดุที่ออกแบบมาพวกกระเป๋าเต็นท์อะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นลิปสต็อปทั้งหมดเลยนะครับเป็น75D นะครับ 75D นี่คือเป็น D เนี่ยก็คือดีเนียเนี่ยมันเป็นหน่วยของผ้านะครับ1ดีเนียเนี่ยเท่ากับเส้นได้ยาว 9,000 เมตรในการมาถักเนี่ยเขาเรียกว่า 75D นะครับก็คือเป็นผ้าตัวนี้นะครับส่วนตัวตะข่ายหรือตัวมุ้งตรงเนี้ยเพื่อนๆเข้ามาดูใกล้ๆกันครับผมตัวมุ้งตัวเนี้ยเป็นมุ้งที่ถักทอแบบ 20D นะครับตัวนี้นะครับก็จะใช้ซิปแบบ YKK เหมือนกันนะครับYKK zipper นะครับเป็นซิปเบอร์8เป็นซิปที่ขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงผมอธิบายนิดนึงซิป YKK เนี่ยเป็นซิปสากลระดับโลกนะที่เขาผลิตให้พวกเต็นท์พวกกระเป๋าพวกอะไรพวกเนี้ย YKK เป็นซิปของประเทศญี่ปุ่น Yoshida Goyo Kabushiki ประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าใช่ YKK นะครับอันนั้นเป็นปีกย่อยทางเข้าเต็นท์จะเข้าได้2ทางนะทุกคนนี่นะครับจะเข้าทางด้านซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เห็นป่ะเนี่ยเราก็จะเข้าไปนอนอย่างนี้แล้วเวลาเราจะลุกขึ้นมาทำอะไรเราต้องเปิดเต็นท์เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะนั่งได้นะครับเราต้องเปิดเต็นท์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วเต็นท์เนี่ยมันก็สามารถที่จะม้วนนะทุกคนแล้วก็ผูกเชือกมันก็มีเชือกผูกกันป่ะทุกคนเราก็สามารถที่จะผูกเชือกได้นะครับตัวมุ้งหรือตะข่ายเนี่ยเขาเคลมว่าป้องกันพวกตัวริ้นที่จะเข้ามากัดเราเนี่ยริ้นเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตัวเล็กมากมีขนาดประมาณ3มิลลิเมตรครับตัวริ้นเนี่ยแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยป้องกันได้ก็แปลว่ามันสามารถป้องกันยุงได้เพราะยุงโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีขนาดประมาณ 4-5 มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นยุงจะเข้าไม่ได้นะโอเคอันนี้ซิปมันก็จะมี2ฝั่งสามารถเนี่ยทุกคนลองดูครับซิปมันก็จะสามารถเลื่อนมี2ตัวทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับทุกคนส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่สอดเสาเข้ามา2ฝั่งเป็นตัวอัปเกรดอีกทีนึงนะครับถ้าใครซื้อชุดอัปเกรดเนี่ยมันก็จะมีเสาให้ตรงนี้นะครับผมไอตัวอัปเกรดเนี่ยมันเรียกว่าเป็นรุ่น Wolverine Rainfly Kit นะครับ Wolverine เนี่ยไม่ใช่แปลว่าหมาป่านะ Wolverine เนี่ยเป็นตัวลักษณะคล้ายๆกับพังพรเป็นสัตว์กินเนื้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาต้องตั้งชื่อไอตัวครอบลงมาเนี้ยว่า Wolverine ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการเก็บนะครับผมจะเก็บให้ดู
เออผมลืมให้ดูตรงนี้ตรงเนี้ยข้างใต้เนี่ยทุกคนลองดูข้างใต้ข้างใต้เนี่ยมันก็จะมีไอ้บัคเกิลแล้วก็เป็นสายรัดตรงเนี้ยสำหรับรัดกับเตียงสนามของทหารตรงเนี้ยครับพอเราเอาไอ้ตัวเนี้ยวางเข้าไปบนเตียงสนามปุ๊บเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยร้อยใต้เตียงสนามแล้วก็ติดอย่างนี้นะครับทุกคนทีนี้ผมลืมให้ดูตรงนี้ทุกคนตรงเนี้ยเสาของมุ้งตัวเนี้ยครับมันจะยาวมาเนี่ยรอบเต็นท์เนี่ยมันทำมาจากไฟเบอร์กลาสไฟเบอร์กลาสเนี่ยเป็นวัสดุที่มีส่วนผสมของแก้วเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะกลาสแปลว่าแก้วใช่ไหมครับแล้วมันก็จะผสมหลายอย่างผสมหินปูนผสมกรดบอริกแล้วก็เข้าเตาอบประมาณแบบ 1,000 องศาเซลเซียสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกมาเป็นตัวนี้ซึ่งไฟเบอร์กลาสเนี่ยมันจะดีตรงที่มันแข็งแรงแล้วก็สามารถยืดหยุ่นได้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆมาดูข้างในตรงนี้ครับผมข้างในมันก็จะมีถุงใส่พวกมือถงมือถืออะไรแว่นตรงแว่นตาอะไรนะครับและด้านนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นบอกว่าของคาโตมาเอาท์ดอร์โปรดักต์นะครับตัวนี้ครับที่ผมบอกเป็นโมเดลนะครับ64588เนี่ยตัวนี้เป็นตัวนำเข้าอเมริกานะครับถ้าเพื่อนๆเห็นตรงนี้มันเขียนว่า64581เนี่ยแปลว่า made in USA นะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้ผลิตที่ไหนนะครับแต่ว่ามันก็รับประกันคาโตมาเหมือนกันนะครับตัวนี้นะเอาละทีนี้เรามาดูวิธีการเก็บครับวิธีการเก็บนะครับทุกคนปึ๊บอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็พับลงมานี่คือไซส์ของเต็นท์สปริงปกติเราจะเห็นว่าเต็นท์สปริงปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้จะเก็บได้ประมาณนี้ซึ่งถ้าใครขี่จักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าใหญ่เก็บยากอยู่เหมือนกันนะขนาดนี้เพราะฉะนั้นคาโตมาเขาออกแบบมาให้เบาและเล็กเก็บในกระเป๋าของทหารได้ง่ายเขาก็เลยทำให้มันเนี่ยพับได้อีกอันนึงนะครับนี่แค่นี้เองทุกคนเห็นปะเล็กเดียวผมยังไม่เคยเห็นเต็นท์สปริงที่ไหนที่มันพับเก็บได้เล็กขนาดนี้เลยนะครับแล้วพอเราพับเก็บเสร็จปุ๊บเราก็เอาไอ้สายตัวเนี้ยมารัดไว้เพื่อไม่ให้มันดีดออกเวลามันอยู่ในกระเป๋าเท่านั้นเองนะทุกคนเนี่ยเสร็จละเราก็รัดไว้แค่นี้เองนะทุกคนก็เก็บใส่กระเป๋าด้านในอ่ะมันมีคู่มือบอกว่ากลางยังไงพับยังไงเนาะตรงนี้ก็จะเป็นคาโตมาเบสเน็ตนะครับแค่นี้เองทุกคนที่ผมลองเอาตัวนี้มาใช้เพราะว่าผมชอบตรงที่มันเบากางง่ายเก็บง่ายนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีความเป็น military style คือมีความเป็นทหารเราชอบอะไรที่แบบมีความเป็นทหารนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสีก็สวยด้วยสีถูกใจที่ผมชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับทหารเพราะว่าวัสดุของต่างๆที่เขาผลิตให้กับหน่วยงานทางทหารเนี่ยมันจะเป็นของที่ค่อนข้างทนเป็นของที่ดีคิดง่ายๆอย่างสมมุติว่าถ้าเขาผลิตให้กับทหารที่เขาต้องโดดล่มลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเชือกขาดเชือกไม่ดีก็ถือว่าทำให้คนตาย1คนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาเขาผลิตอะไรออกมาให้ทหารใช้เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะผลิตดีที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยเย็บขอบตะเข็บอะไรต่างๆต้องดีนะครับอันนี้ก็คือคาโตมานะครับเป็นการแนะนำเต็นท์ฉบับย่อเพราะว่ามีหลายคนก็ยังไม่เคยเห็นเต็นท์สปริงที่เล็กขนาดนี้วันนี้ผมก็เลยเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันครับว่าเจ้าตัวนี้
มีหน้าตาเป็นแบบไหนชื่ออะไรราคาเท่าไหร่ก็เพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูสำหรับใครที่สายชอบแบกเบาๆแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าไปในที่โล่งโปร่งแจ้งอย่างเงี้ยใช้ตัวเนี้ยไม่ได้นะตัวเดียวๆไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีหลังคาด้วยไม่งั้นเนี่ยน้ำค้างมันก็จะลงตื่นขึ้นมาก็จะเปียกนะครับทุกคนเอาละหวังว่าการแนะนำเจ้าเต็นท์คาโตมาตัวนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนสำหรับสายเอาท์ดอร์สายแคมปิ้งสายเดินทางต่างๆนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการชมคลิปนี้ครับผมโบ๊ทละวางทางขอตัวไปกินข้าวก่อนหิวข้าวโอเคสวัสดีครับ